วันนี้ผมมาที่วันนี้ผมมาแถววัดเทพศิรินทร์เลยแวะมาดูโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานซึ่งอยู่ติดกับโรงพยาบาลหัวเฉียวตรงนี้แต่เดิมคือโรงหนังเฉลิมเขตเนาะเป็นและข้างหลังก็คือโรงเรียนเทพศิรินทร์ผมมีเวลาว่างนิดหน่อยเลยโฆษณาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยน่ะเขาเพิ่งเริ่มตั้งนะจำไว้นะครับติดกับโรงพยาบาลหัวเฉียวคนยังไม่เยอะต้องมาช่วยโปรโมทบรรยากาศมีทำเนียบแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานด้วยมีฝังเข็มคือมีหลายอย่างเลยหมอก็มีเยอะมีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมีคลินิกสมุนไพรรูปครบบริการสุขภาพก็เหมือนกับเป็นแผนกโรงพยาบาลนั่นแหละแต่จะยังคนยังไม่ค่อยรู้ยังไม่ค่อยได้มาใช้บริการเท่าไหร่หรือว่ามีที่ตรวจวัดความดันด้วยเดี๋ยวเราต้องตรวจวัดสนามนั่นมีช่องลงทะเบียนบริการแล้วมีแผนกสปสช.บัตรทองด้วยการแพทย์แผนไทยนวดประคบ6มีสิทธิ์ที่รับประกันสุขภาพด้วยนะแต่รู้สึกว่าจะเน้นการรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งได้ดีด้วยนะมีบัตรคิวโรคมะเร็งบัตรนวดรักษาบัตรทองสีเขียวสีที่ตัวใบสีชมพูเข็มข้อเข่าเบาหวานโรคต้อสีที่บัตรทองอนุเคราะห์เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์7โมงถึง15แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เขาเปิดทุกวันเลยเว้นวันหยุดวันนักขัตฤกษ์ก็มาเข้าไปแล้วก็มีสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ได้ก็ดูกันก็นี่เป็นทางเลือกใหม่นะที่สังคมไทยเราทำให้มันเกิดขึ้นได้นะมาดูบรรยากาศซะหน่อยครับมีประวัติเกี่ยวกับพวกหมอชีวกากรมลพัฒน์แล้วก็พญาไพภูเบศอันนี้เราไม่รู้ว่าท่านเกี่ยวกับอะไรนะเอาพญาไพภูเบศก็คือโรงพยาบาลไพภูเบศมีเรื่องเกี่ยวกับรัชกาลที่3ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งวัดพระเชตุพนขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการนวดการดัดตนอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีคนที่เพิ่งได้ยินเมื่อไม่นานมานี้เองเพิ่งมาเห็นภาพตรงๆเนี่ยเขาเรียกว่าหมอพรจริงๆก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แต่ก่อนเนี่ยผมจะรู้จักในแง่ของทหารเรือแล้วก็เคยไปแถวลานหอยหลอดเนี่ยเขาพูดมีศาลเจ้าของท่านพูดถึงว่าท่านโจมตีว่าคนที่คอร์รัปชันแล้วก็ตำหนิติเตียนคือเป็นคนเอาจริงเอาจังนะแล้วก็มีเหมือนกับว่าบอกว่ามีคำแผดแย้งกับราชการที่ผมก็เลยไม่ได้ขึ้นครองเป็นข่าวแว่วๆอย่าไปเชื่อนะครับแต่ท่านก็มาทำความดีความชอบในเรื่องอื่นๆสร้างชื่อเสียงจนก็ไม่มีใครลืมท่านได้เพราะว่าท่านคือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์เจ้าอาภากรเป็นราชโอรสของรัชกาลที่5ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหมวดสายสกุลบุญนาโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะแต่ท่านก็ได้ชื่อใหม่เป็นชื่อหมอพรนะก็ทรงศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยช่วยคนยากคนจนโอ้นะเนี่ยคนไทยจะไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยเสด็จไปหาพระยาพิษณุประสาทด้วยหัวหน้าหมอหลวงฝ่ายยาไทยเพื่อขอเป็นยาไทยเพื่อขอเป็นสิทธิ์ก็ปรากฏว่าในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยพูดว่าบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยมี2องค์องค์นี้ก็คือราชการที่3องค์นี้ก็คือหมอพรอันนี้ผมเอาแค่คร่าวๆนะแค่คร่าวๆโอ้แล้วนี่มีแผนผังการบริการ
กัญชาทางการแพทย์ด้วยนะอันนี้เรายังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อยากจะเอาแค่คร่าวๆมีการอยู่ไฟแบบผู้หญิงหลังคลอดมีการฝังเข็มด้วยอันนี้เพิ่งรู้ว่าแพทย์แผนไทยก็มีการฝังเข็มด้วยว่าไงนะเป็นอีกแขนงนึงที่ได้ความนิยมนะฝังเข็มมีประวัติศาสตร์มายาวนานนับพันปียุคหินเนี่ยบางเรื่องเขาบอกว่าเกาหลีทำมีมาก่อนจีนด้วยซ้ำแต่ใครมาก่อนไม่สำคัญตอนนี้เอามาใช้ให้ได้นะอันนี้เราคงไม่ลงรายละเอียดว่าตกลงว่าใครมาก่อนมาใครนะแต่สรุปว่าที่นี่มีการฝังเข็มแล้วก็สำคัญมีการตอกเส้นด้วยว้านะก็ถือว่าได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยมีการตอกเส้นมีการตอกเส้นซึ่งเป็นถือว่ามีที่มาจากทางล้านนานะมีอุปกรณ์มีค้อนมีลิ่มมีน้ำมันมีตะไคร้นอนคว่ำนอนตะแคงนอนหงายนะแล้วก็มีเหยียบเหล็กแดงเขาเรียกว่าเหยียบขางอันนี้ก็เคยเห็นโอ้ยไม่ก็แบ่งเป็นสัดส่วนแบ่งซอยขึ้นไปไม่น้อยเลยแล้วยังมีพวกการแพทย์ผสมผสานด้วยนะหรือว่าวันนี้เรามาทำประโยชน์ให้คนที่ไม่เคยมามีโอกาสจะได้มีตัวเลือกแบบนี้สมาธิบำบัดก็มีแบบ SKT นี่ก็เป็นแนวของคนไทยที่เขาคิดค้นขึ้นมาให้ได้เป็นสูตรเฉพาะเรื่องของโฆษณาพอสมควรแล้วมีโอกาสก็มานะครับมาดูการแพทย์แผนไทยแต่ผมยังไม่รู้เป็นยังไงบ้างก็แนะนำแค่นี้ก่อนสวัสดีครับมานะครับอยู่แถวอำเภอพร่ำปราบศัตรูพลาดอยู่ข้างๆคลองประดุมกรุงเกษมใกล้ๆโรงเรียนเทศบาลใกล้ๆโรงพยาบาลหัวเฉียวแล้วข้างหลังก็คือโรงพยาบาลแพทย์จีนด้วยนะที่ผมไปดูมาแต่คนเยอะเลยไม่กล้าเอากล้องขึ้นมาถ่ายนะตอนนี้มาได้หลายอย่างตะวันตกตะวันออกจีนแล้วก็ตะวันไทยมีหมดเลย